หัวเว่ยเผยสร้างหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสหรือตัวย่อว่า HMS ของตัวเองใช้แทนบริการของ Google หัวเว่ยเผยสร้างหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสหรือตัวย่อว่า HMS ของตัวเองใช้แทนบริการของ Google จากเรื่องที่ว่าทางหัวเว่ยโดนแบนไม่สามารถมีแอปของ Google ติดตั้งบน Mate 30ได้เรื่องนี้ริชาร์ดยู CEO ของหัวเว่ยคอนซูเมอร์ก็แถลงบนเวทีถึงทางออกที่บริษัทเตรียมเอาไว้ครับคือการผลักดันให้หัวเว่ย Mobile Service หรือที่เรียกว่า HMS ขึ้นมาแทน Google Mobile Service นั่นเองครับหัวเว่ย Mobile Service ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วในประเทศจีนนั่นก็คือการสร้างแอปและบริการของหัวเว่ยขึ้นมาใช้เองไม่ว่าจะเป็นช่องทางเผยแพร่แอปอย่าง App Gallery หรือแอปพื้นฐานอื่นๆเช่น Browser, Cloud, Theme, Music, Video, Assistant เวอร์ชันของตัวเองนั่นเองครับลิชาร์ดยูบอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้งาน HMS รวมทั่วโลก570ล้านคนต่อเดือนครับโดยแอปบางตัวอย่าง App Gallery หรือ Browser ก็เปิดให้ใช้งานใน170ประเทศแล้วครับและกำลังผลักดันMusic, Video, Assistant ออกมาทับตลาดนอกจีนอีกด้วยครับ HMS แบ่งออกเป็นส่วนของแอปและส่วนของบริการที่เทียบได้กับ Google Play Service ซึ่งตอนนี้มี API ให้ใช้งาน885ตัวและมีนักพัฒนาครับทั่วโลกใช้งานอยู่มากกว่า1ล้านคนครับตัวอย่างบริการของ HMS Core Capacity ที่เทียบกับ Google Play Service ได้แก่ Account KeyMap Kit, Location Kit, Game Service, In-App Purchase เป็นต้นครับโดยให้ตัวเลขว่ามีแอปกว่า 45,000 ตัวเรียกใช้งาน API เหล่านี้เรียบร้อยแล้วครับริชาร์ดยูยังบอกอีกว่าหัวเว่ยยังทุ่มเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลักดัน SMS ทั้งในแง่ผลตอบแทนกับนักพัฒนาแอปและช่วยด้านการตลาดให้ด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทำอะไรบ้างนะครับข่าวนี้คงจะทำให้ใครที่กำลังจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ย Mate 30และ Mate 30 Pro ใจคืนขึ้นมาแล้วนะครับแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าอนาคตของหัวเว่ยกับรัฐบาลสหรัฐจะเป็นยังไงต่อไปในทิศทางไหนนะครับ